สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮุรีนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่7มิถุนายนวันนี้ก็นะครับจะมีดาวพัฒนาด้วยนะการพุธศุกร์เมื่อวานพฤหัสก็หายไปแล้วนะครับไม่ได้จัดคลิปเพราะว่ามีนะครับภารกิจแล้วก็ช่วงนี้จะมีงานเพิ่มขึ้นมาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวเลขรัฐบาลนะครับเพิ่มเติมให้กับสมาชิกที่นะครับสนใจในเลขรัฐบาลกันนะครับฉะนั้นก็พยายามจะมาจัดให้ทุกวันนะครับแต่ถ้ามีธุระหรือว่ามีภารกิจก็อาจจะบางวันก็อาจจะเว้นไปบ้างนะครับแต่ก็อาจจะเป็นส่วนน้อยนะครับที่บอกว่ามีการนะครับทำงานเพิ่มและมีงานชิ้นใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ไหนๆเกิดแล้วก็ขอนะครับเมื่อเล่าสู่กันฟังเลยแล้วกันนะครับก็ท่านที่รอรัฐบาลไทยนะครับงวดวันที่16มิถุนายนที่นะครับถามกันมาก็เดี๋ยวขอเวลาสักวัน2วันนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังทำรูปแบบใหม่เพิ่มเติมให้อยู่นะครับตั้งชื่อไว้ว่าเลขนำโชคจากราศีพลัดพลัดนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็แปลว่าบวกนะครับแปลว่าเพิ่มแปลว่ามากขึ้นเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่อยากเปลี่ยนชื่อเป็นรายการอื่นนะก็มีการเพิ่มเติมให้ก็เหมือนชื่อพัดเลยนะเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็เนื้อหาอยากให้เป็นความเป็นพิเศษให้กับสมาชิกที่ครับสนใจในการลงทุนรัฐบาลไทยนะครับเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนความคิดซึ่งผมเองก็ผมคิดว่าถ้าใครที่เป็น FC หรือเธอมาที่คิดติดตามผมมานานเนี่ยน่าจะซึมซับไปได้บ้างแล้วนะเพราะรูปแบบที่ผมให้ในการอธิบายหรือว่าการวิเคราะห์ตัวเลขเนี่ยนะก็ผมก็พูดเสมอว่าการลงทุนนะครับเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยบางคนบอกว่าอาจจะไม่ต้องใช้ความรู้เยอะไม่ต้องคิดเยอะนะครับลงทุนสุ่มๆไปก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะการเสี่ยงโชคมันถูกยากฉะนั้นนะครับผมก็ศึกษาพยายามดูก่อนหน้าที่จะมาทำงานตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นนะครับเคยนะล้วงลูกปิงปองนะนั่นก็คือเขาเรียกว่าใช้หลักการเสี่ยงดวงจริงๆเลยนะ0ถึง9ล้วงขึ้นมานะก็แล้วแต่โชคแล้วกันหรือเขียนเลขเลย00ถึง99เขียนใส่กระดาษแล้วแปะที่ตะเกียบแล้วก็หากระบอกไม้ไผ่มาใส่แล้วก็เขย่าหรือจะล้วงหยิบเอาเลยก็ได้นะเลขที่ออกมาคือเลขที่เราจะเอามาให้นะครับจุดธูปเนี่ยธูปผมก็รู้จักโรงงานที่ผลิตเลยนะฉะนั้นมันก็อันเนี้ยมันคือการวัดดวงกันจริงๆแต่ด้วยสถิติที่ผมพยายามดูมาหลายปีแล้วเนี่ยมันมีถูกครับแต่โอกาสที่จะถูกบ่อยๆเนี่ยมันยากมันเสี่ยงดวงไงครับล้วงไปแล้วโอกาสจะล้วงถูกนะ5 6งวดที่ผมเคยให้เลขก่อนที่จะหลุดเนี่ยนะใครติดตามผมจะรู้นะเคยเข้า5งวดติดนะถ้าล้วงปิงปองผมก็ไม่แม่นใจว่าผมจะล้วงแม่นขนาดนั้นนะแต่ที่ผมมาทำตัวเลขเนี่ยผมวิเคราะห์มาจากอิทธิพลของดวงดาวนะครับฉะนั้นก็เริ่มต้นนะครับหลายปีที่ผ่านมาเป้าหมายของผมก็คือผมอยากจะให้โดยมีหลักการมีแนวทางตัวเลขเนี่ยมีที่มาที่ไปนะครับแล้วบังเอิญก็ไปได้เรียนทางด้านเลขศาสตร์ด้วยโหราศาสตร์ด้วยซึ่งนะครับก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับการพยากรณ์การดูดวงเกี่ยวกับอิทธิพลของดวงดาวที่เขาจะมาตีความหมายความสัมพันธ์ต่างๆของภพนะครับแล้วก็ดาวที่โคจรไปแต่ละภพนั้นๆ นะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เริ่มทำตรงนี้มาตั้งแต่ผมเริ่มเรียนแล้วก็เริ่มทำงานด้านนี้มาตั้งแต่แรกแล้วฉะนั้นเลขนำโชคจากราศีพลัดเนี่ยจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นช่วงแรกก็ผมก็จะจัดให้แต่ว่าจะจัดให้กระชับนะครับแล้วก็ได้เชิญอาจารย์อีก3ท่านนะครับรวมตัวเลขของผมด้วยนะครับก็เป็น4เนี่ยมาร่วมนะครับวิเคราะห์นะประกวดการส่งตัวเลขที่เด่นในงวดนั้นเข้ามานะครับโดยหลักวิชาของอาจารย์แต่ละท่าน
ครับอาจารย์ท่านแรกนะครับอาจารย์ท่านแรกเนี่ยอยู่กับช่องผมมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเลยนะใครที่เข้ามาใหม่ๆหรือติดตามมานานก็อาจจะเห็นท่านมานานแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ทราบประวัติมากนะครับท่านอาจารย์ศศิวเนศนะครับก็วิชาที่ท่านสอนนะครับก็คือโหราศาสตร์พม่านะครับโหราศาสตร์พม่าตอนนี้มีการวิเคราะห์ตัวเลขหลายศาสตร์นะครับก็มีความแตกต่างเหมือนกันวิชาที่ท่านสอนนะครับก็คือเป็นวิชาอังควิชาธาตุนะครับก็เป็นเลข7ตัว35ภพนะครับต่างจากเขาเรียกว่า7ตัว9ฐานนะถ้าใครเคยไปเรียนหมอดูดวงเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยิน7ตัว9ฐานตั้งฐานต่างๆไว้เป็น7ชั้นขึ้นมาเป็นการพยากรณ์ดูดวงนะครับโดยใช้เลข7ตัวนะครับส่วนของท่านอาจารย์ศศิวเนศเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของคุณครูดวงนะครับเขาเรียกว่าพ่อครูนะครับพ่อครูดวงสุริยเนศนะครับก็วิชาที่ท่านสอนคือแผนธาตุดวงสุริยเนศนะที่แบบว่าแม่นๆมากๆเลยก็คือจะเป็นแผนเสามหาพุทธะนะครับเป็นการสัมพันธ์กับต้นไม้แล้วก็ดวงดาวซึ่งท่านอาจารย์ศศิวเนศเนี่ยท่านก็เอามาคิดดัดแปลงแล้วก็ทำเลขมงคลในช่องผมเนี่ยโดยให้ชื่อตัวเลขที่ทำมาว่าพฤกษานำโชคลาภนะครับก็คือหลักการเนี่ยก็คือเอาอังควิชาธาตุเนี่ยมาคำนวณเป็นตัวเลขแล้วก็ไปวางไว้ที่นะครับพฤกษาคือต้นไม้นะเสียดายนะเมื่อก่อนผมก็เคยคุยกับท่านว่าอยากที่จะไปเรียนกับท่านแล้วก็อยากจะมาช่วยต่อยอดตรงนี้นะให้เข้าใจง่ายๆแต่บางเอิญผมมาทำในส่วนที่วิชาที่ผมเดี๋ยวในส่วนผมอธิบายนะครับในโหราศาสตร์ไทยของผมจะใช้ชื่อว่าโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ละกันนะครับพอดีผมก็มามุ่งเน้นแบบวิชาของผมเหมือนกันก็เลยไม่ได้ไปโคกับอาจารย์นะของอาจารย์เนี่ยผมว่าดีมากๆเลยนะพฤกษานำโชคลาภนะท่านผู้ชมลองไปติดตามดูนะกำลังวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ติดตามคลิปได้นะกำลังจะอัพขึ้น YouTube ให้แล้วก็คือวางตำแหน่งเปลือกรากใบผลทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่สูงเนี่ยที่อยู่ต่ำเนี่ยผมแปลง่ายมากเลยนะถ้าอยู่ต่ำก็คือเนี่ยสมัยก่อนผมเรียกทิศเหนือทิศใต้นะครับทิศเหนือทิศใต้คือข้างบนข้างล่างอย่างเงี้ยแล้วถ้าอยู่สูงก็คือตัวเลขที่มันจะน่าจะออกข้างบนที่อยู่ต่ำคือน่าจะออกข้างล่างเงี้ยเสียดายนะหลายท่านมองมันผ่านแต่ถ้าไปดูเลขดีๆนะหลุดน้อยมากนะเพราะบางเลขเนี่ยบางครั้งเวลาจัดรายการผมก็นั่งดูเลขตรงกันในคล้ายกันมากนะครับก็ท่านที่หนึ่งนะครับอาจารย์ศศิวเนศและที่สำคัญไฮไลท์คือท่านกับท่านอาจารย์สุวิทย์นะครับท่านอาจารย์สุวิทย์นี่เป็นครูผมนะผมไปเรียนโหราศาสตร์กับท่านมานะครับก็เป็นครูคนแรกของผมเลยที่สอนโหราศาสตร์แล้วก็ทำให้ผมมีแรงบันดาลใจที่จะมาทำตัวเลขนะครับท่านก็สอนผมแล้วก็ท่านอาจารย์ศศิวเนศกับครูสุวิทย์เนี่ยก็ทำรายการเรื่องนะครับดาวดีเลขเด็ดนะครับดาวดีเลขเด็ดตอนนั้นก็นั่งคุยกันว่าเราจะเอาพลังดาวเนี่ยมาให้เป็นเลขมงคลได้ไหมท่านบอกได้ท่านก็ตอนนั้นผมยังไม่ได้เรียนด้วยนะท่านก็ทำเป็นนะครับพูดง่ายๆเป็นอาจารย์ในช่วงแรกๆเลยนะที่ทำเลขมงคลลงในช่องผมแล้วก็อาจารย์ศศิวเนศกับอาจารย์สุวิทย์นี่ก็จะสนิทกันนะครับก็เป็นยุคบุกเบิกนะครับท่านที่สองก็เป็นยุคบุกเบิกเหมือนกันนะครับตอนนี้ในศาสตร์นี้เหลืออยู่คนเดียวนะครับที่ยังเขาเรียกว่าผูกพันทำงานร่วมกันอยู่เป็นศาสตร์ของโหราศาสตร์จีนนะครับก็โหราศาสตร์จีนเนี่ยก็มีนะครับมากมายนะห่วงจุ้งห่วงจุ้ยดินน้ำลมไฟหยินหยางนะครับแต่ว่าอีกอันนึงเนี่ยที่เด่นมากๆก็คือโปยยี่สีเขียวจริงผมเนี่ยมีเชื้อจีนนะแต่ทำไมพูดจีนไม่ได้ครับเพราะว่าคือคุณแม่ผมก็แยกออกมาจากที่บ้านก็เลยไม่ได้นะครับสอนภาษาจีนผมโปยยี่สีเขียวนะครับโปยยี่หมายถึงอักษร8ตัวก่อนนะครับโปยยี่หมายถึงอักษร8ตัวสีเขียวเนี่ยหมายถึงเสา4ต้นนะครับหรือ4ฐาน
นะครับอักษรสี่ตัวเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าในความหมายของเขาแล้วกันส่วนเสาสี่ต้นเนี่ยต้นแรกก็จะหมายถึงปีเกิดต้นที่สองจะหมายถึงเดือนเกิดต้นที่สามเนี่ยจะหมายถึงวันเกิดต้นที่สี่หมายถึงเวลาตกฟากนะครับผมว่าพูดไปแล้วขนลุกไปเลยนะเวลาผมจะดูดวงผมก็ต้องขอวันเดือนปีเกิดแล้วเวลาเกิดนะก็คือเวลาตกฟากนั่นแหละนะครับโหราศาสตร์จีนเนี่ยมีมาเป็นพันๆปีแล้วโหราศาสตร์ไทยก็หลายร้อยปีนะนะครับยาวนานมามากใครบอกว่าคนดูดวงมั่วนี่หรือว่าเดาเนี่ยมันจริงไม่ใช่นะมีมาเป็นพันๆปีแล้วนะครับฉะนั้นเขามีสถิติแล้วเขาก็มีรากฐานที่ยาวนานมากความแม่นไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็ท่านอาจารย์สินแสอู่ทองอู่น้ำท่านก็จะมาวิเคราะห์ตัวเลขในนะครับเรื่องของศาสตร์ดวงจีนแต่ท่านไม่ได้เก่งแค่ศาสตร์ดวงจีนนะท่านนี่เอาทุกอย่างเลยนะผมเคยไปเรียนโหราศาสตร์ไทยเจอกันแล้วตอนนี้ท่านก็วางเลิกเกิดผ่าคลอดนะแม่นยำมากเพราะว่าเอาท่านก็มาประยุกต์ต่อยอดเหมือนกันนะเป็นทั้งโหราศาสตร์จีนโหราศาสตร์ไทยเลยนะครับก็ท่านก็จะนะครับนำตัวเลขเข้าประกวดเหมือนกันนะครับในเลขนำโชคจากราศีพลัสตัวนี้นะครับก็เท่ากับมีสองศาสตร์นะศาสตร์พม่าโหราศาสตร์พม่าโหราศาสตร์จีนแล้วก็ยังมีนะครับผมไปเชิญมาอีกคนหนึ่งนะครับจะเป็นอยู่ในหมวดของโหราศาสตร์ไทยนะครับเป็นวิชายามอรรถการยามอรรถการเนี่ยอันนี้ก็อาจารย์ท่านนี้ก็ไปเรียนกับผมกับท่านอาจารย์สุวิทย์เหมือนกันนะครับเป็นศิษย์รุ่นเดียวกันน่าจะเรียนมาปี5960เนี่ยประมาณนั้นนะคร่าวๆอ่ะผมก็จำไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าน่าจะช่วงก่อน60ก่อนโควิด 2-3 ปีนะครับยามอรรถการนะครับท่านชื่อนะอาจารย์บอลอาจารย์บอลคนอ่านดวงนะครับแล้วก็จะมาดูโดยนะครับเราเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ครูสิวิทย์นะครับอาจารย์สุวิทย์นาคเกษมมาด้วยกันเนี่ยแต่นะครับถ้าเขาจะมาดูเองเนี่ยเขาบอกว่ามันชิลเกินไปนะเดี๋ยวจะเอาลูกซึ่งเป็นลูกศิษย์ด้วยนะนะก็ผมเลยให้ตั้งชื่ออะไรดีบอกว่าลูกชื่อบุญใช่ไหมผมบอกต้องมีฉายานิดนึงให้ชื่อเป็นน้องบุญนะกันน้องบุญพารวยนะนะครับก็ผมอยากจะสื่อว่าจริงมันไม่ได้ยากหรอกนะโหราศาสตร์เด็กอายุไม่กี่ขวบเองถ้าตั้งใจแล้วก็มีความสนใจเนี่ยสามารถที่จะศึกษาได้เดี๋ยวลองดูน้องบุญพารวยนะก็จะมาจัดกับคุณพ่ออาจารย์บอล นะครับคนอ่านดูวิชายามอรรถการเนี่ยนะครับก็จะแยกออกเป็น2ภาคนะครับภาคกลางวันกับภาคกลางคืนแต่ละภาคก็เนี่ยมี8ยามยามนึงก็จะมีชั่วโมงครึ่งในแต่ละยามเนี่ยก็จะมีชื่อบอกอยู่แล้วก็จะมีเลขกำกับฉะนั้นใครผมเองไม่ค่อยมีเวลาอย่างยามอรรถการเนี่ยมี8ยามในชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราจะวางเลขไว้ได้เลยไล่ไปเลยว่านะครับ8 6โมงถึง8 6โมงถึง7โมงครึ่งเนี่ยเป็นเลขอะไร7โมงครึ่งถึง9มันเลขอะไรไล่ๆมันได้เลยแล้วก็มีความแม่นยำพอสมควรอาจารย์บอลคนอ่านดวงกับน้องบุญพารวยก็จะส่งตัวเลขเข้าประกวดด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีต้องมีผมด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมก็อาจจะต้องมาสรุปเลขให้ด้วยโดยผมเองเนี่ยเมื่ออาจารย์บอลแยกโหราศาสตร์ไทยไปแล้วเนี่ยใช้ยามอรรถการเนี่ยผมใช้คำว่าโหราศาสตร์ไทยเหมือนกันแต่ขอเป็นประยุกต์แล้วกันเพราะว่าในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยผมนำจักรราศีพลังของดวงดาวและผมก็ยังไปเอาอีกหนึ่งวิชาของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนั่นก็คือวิชานะครับการให้เลิกมหาเลิกนะครับคือดาวประจำวันนะครับเพื่อจะทำตัวเลขออกมาเป็นเลขรายวันออกมานะครับฉะนั้นผมมาคิดต่อยอดเองงั้นผมขออนุญาตใช้คำว่าโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ประยุกต์นะครับเพราะว่ามันมีการคิดขึ้นมาใหม่นะสำหรับตัวเลขนะอย่างอื่นเหมือนเดิมนะของครูบาอาจารย์แต่เฉพาะวิเคราะห์ตัวเลขเนี่ยผมได้ต่อยอดแล้วก็คิดเป็นแนวทางแล้วก็การคำนวณด้วยเขาเรียกว่าใช้นะครับความรู้ของผมมาต่อยอดทำขึ้นมานะครับก็เท่ากับมี3โหราศาสตร์ใหญ่ๆก็คือโหราศาสตร์พม่าโหราศาสตร์จีนและโหราศาสตร์ไทยนะครับซึ่งโหราศาสตร์ไทยก็จะมีผมกับอาจารย์บอล นะครับฉะนั้นเราจะส่งตัวเลขเข้าประกวดคนละ1ตัวนะครับจะไม่ซ้ำกันได้นะเพราะเรา
ไม่ได้ปรึกษากันถ้าซ้ำกันแสดงว่าเลขนั้นเด่นจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปเลขของแต่ละท่านให้ด้วยว่าเลขแต่ละตัวที่ท่านนำมาเนี่ยในหลักของอิทธิพลของดวงดาวแล้วเนี่ยเลขเหล่านั้นนะครับมีพลังด้านไหนบ้างแต่ละท่านก็จะอธิบายเลขของตัวเองอยู่แล้วนะแต่ผมอาจจะมาเพิ่มให้อีกนิดนึงแล้วท่านก็จะได้ไปตัดสินใจว่านะครับเลขที่แต่ละคนเห็นมาจริงๆอ่ะถ้าเลขสวยจริงจับวิน4ตัวผมว่าไม่น่าจะพลาด นะเพราะอย่างของอาจารย์สศิวเนตรเนี่ยนะครับก็ปรึกษานำโชคลาภเนี่ยส่วนมากก็เข้านะของอาจารย์อู๋ช่วงหลังก็แรงจริงๆเลยนะเอานักกษัตริย์จีนนะครับตั้งแต่ปีชั่วจนถึงปีกุลเนี่ยมาวางเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็มีปีชงอะไรเข้ามาปะทะกันโอ้สนุกมากมายนะถ้าใครชอบการศึกษาจริงผมก็เคยไปนั่งเรียนกับท่านเหมือนกันนะโหศาสตร์จีนตอนหลังต้องถอยนะเพราะว่าสมองจำไม่ไหวนะเพราะว่าการเรียนต้องใช้ความจำเยอะนะก็ต้องไปเรียนภาษาจีนเพิ่มด้วยดังนั้นงอมคนเรามันคงไม่ได้เก่งทุกอย่างหรือเอาดีได้ทุกอย่างฝากไว้ด้วยนะครับเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลพลัดนะครับแค่พูดก็ใช้เวลาเยอะแต่ว่าส่วนมากคนที่ฟังผมพูดจบเนี่ยจะเป็น FC ผมทั้งนั้นนะครับดังนั้นคุณก็จะได้ความรู้แล้วอาจจะตื่นเต้นตามไปด้วยน่าจะไม่เกินวันอาทิตย์นี้คงได้ดูนะเลขแล้วผมก็เห็นเลขของอาจารย์แต่ละคนแล้วมีเลขซ้ำกันด้วยแล้วเลขนั้นเป็นเลขยังไม่บอกดีกว่าอยากให้คุณดูนะผมว่าเป็นเลขที่น่าจะออกด้วยนะครับโอเคใช้เวลาไปเยอะแล้วเรากลับมาเรื่องตัวเลขรายวันวันนี้นะวันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์สวยๆวันนี้จะหยุดก็ไม่ได้นะวันนี้มีเขาเรียกว่าหุ้นนะเต็มกำลังเต็มอัตราเลยแล้วยังปิดท้ายด้วยเราพัฒนาด้วยนะครับวันนี้เลิกเทวีเลิกไปเร็วนิดนึงนะเทวีเลิกดาวเจ้าเลิกจะเป็นพระราหูเลข8ดาวการเงินจะเป็นดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวศุกร์นะครับ5-6ดาวการเงินไปแล้วนะครับ5-6แล้วมาดูดาวโชคลาภกันก็จะเป็นดาวนะครับเสาร์แล้วก็ดาวพระเกศนะครับ7-9นะครับฉะนั้นให้ลูดนะครับวันนี้นะครับวันนี้ลูดไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นฮานอยแล้วก็ลาวด้วยนะให้รูด89นะครับ89ฉะนั้นเมื่อดาวเจ้าเลิกไปเลข8ชุดการเงิน3ตัวนะมันแตกบ่อยนะครับทำให้เล่นไปบางวันแตกชุดการเงินบางวันแตกชุดโชคลาภก็เอา8ดาวเจ้าเลิกไปจับกับชุดการเงิน56ก็จะเป็น856 1ชุดไปจับกับชุดโชคลาภนะครับเอา8ดาวเจ้าเลิกประจำวันไปจับกับโชคลาภ79ก็จะเป็น879 6กลับนะครับนะครับเข้ามาก็นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับเต็มเลยนะครับนะครับ3ตัวตรงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยอิ่มเลยไม่อิ่มอย่างเดียวจุกอยู่ด้วยนะครับเจาะเลยนะครับเจาะด้วยชุดเลข8นะครับ85 86 87แล้วก็เจาะด้วยชุดเลข9นะครับ88ไปแล้วนะครับเจาะ9ก็95 96 97นะครับวันนี้รูด89นะโอเคไปต่อด้วยราวัฒนาเลยนะครับก็วันนี้จัดเลขชุดนะครับสวยๆมาให้เลยนะครับเลข6เลข5เลข8เลข3เลข7เลข9นะครับก็จริงๆถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยจะเป็นดาวในผังพลังดาวทั้ง5ดวงเลยนะ5 6 7 8 9นะครับ8เป็นดาวเจ้าเลิก5 6เป็นการเงิน7 9เป็นโชคลาภ5 6 7 8 9และมี3มาอีกตัวนึงเพราะ3เป็นดาวเกษตรนะครับในวันนี้เนี่ย3ได้ตำแหน่งเกษตราธิบดี3มีพลังฉะนั้น6ตัวนี้มา4ตัว3ตัวแตกแน่นอนนะครับจัดชุด4ตัวให้นะครับ8 3 7 9 3ตัวนะครับ3 7 9 2ตัวบนเป็น7กับ9นะครับ7 9 9 7 2ตัวล่าง8 3 3 8รูดบนนะครับรูด7นะครับรูด7ไปเพราะ7อยู่ในตำแหน่งโชคลาภครับแล้วก็มีที่มาด้วยนะเพราะวันนี้ดาวเจ้าเลิกเลข8นะครับคู่มิดกัน78เอา7ไปไว้ข้างบนนะรูด7ไปเจาะ73 75 78 73 75 76 78แล้วก็อย่าลืม79ด้วยนะครับเพราะว่า79คือตัวที่เราให้เน้นน้ำหนักลงทุนเยอะหน่อยแล้วข้างล่างให้รูด8ดาวเจ้าเลิกประจำวันนะครับก็รูด8แล้วก็เจาะไปนะครับ85 86 87 89แล้วอย่าลืมนะครับเลขเจาะที่เราเน้น83ข้างล่างที่ให้เน้นต้องลงทุนเป็นพิเศษครบแล้ววันนี้วันศุกร์นะครับก็คิดว่าเลข8พระราหูวันนี้จะให้โชคแน่นอนนะแล้วก็น่าจะมากันชุดใหญ่ด้วยนะชุด7 8 9
ห้าหกก็เป็นคู่ที่มีความสำเร็จด้านการเงินนะเลขสามเป็นเกษตรก็มีความอุดมสมบูรณ์เลขสวยทุกตัวเลยฉะนั้นตั้งแต่เช้ามาจนถึงนะตั้งแต่นี้ขยี้เช้าไปจนถึงราวพัฒนาขอให้รับกันหลายเด้งนะวันนี้จะต้องทำกำไรกันได้เยอะเดี๋ยวพอดูนะครับเลขนำโชคจากราศีพัทแล้วเนี่ยจะได้เอากำไรตรงเนี้ยแบ่งไปลงทุนรัฐบาลไม่ต้องฟักทุนตัวเองนะทุนเก็บไว้เพราะว่าเราลงทุนแล้วได้กำไรรายวันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจจะสั่งกระจกนะครับเรียกทรัพย์รับโชคนะครับกระจกพระราหูนะครับก็สามารถนะครับติดต่อที่ call center แอร์ไลน์ไปได้นะครับเบอร์นะครับ0661462286แล้วก็0661642286นะครับแล้วถ้าวันนี้นะครับเป๊ะปังจริงๆก็สามารถให้ค่าครูให้ค่าวิชาแล้วก็หรือจะให้ค่ากาแฟผมก็ได้นะครับหมายเลขขึ้นที่หน้าจอแล้วครับธนาคารกรุงเทพนะครับก็จะบอกว่าไงดีครับฝากติดตามด้วยนะเลขนำโชครัฐบาลนะครับเลขนำโชคจากราศีพัทนะครับยังไงก็มั่นใจและหวังใจด้วยนะครับว่ารายการที่ผมทำเนี่ยจะทำให้ท่านนะครับมีตัวเลขสวยๆไปลงทุนเพราะตัวเลขคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรามีโชคนะครับแล้วก็ถูกรางวัลกันขอให้อาจารย์แต่ละท่านที่ผมเชิญมาแล้วเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยกันนะครับตอนนี้เศรษฐกิจยังไม่ดีนะครับก็มีแต่ข่าวออกมาโรงงานนั้นโรงงานนี้จะปิดคนก็อาจจะต้องตกงานกันนะครับปีหน้าก็อาจจะต้องเหนื่อยกันอีกนิดนึงนะครับยังไงก็หลายคนมาเสี่ยงโชคก็ต้องใช้ตัวเลขฉะนั้นก็ขอให้ได้ตัวเลขสวยๆตัวเลขดีๆไปลงทุนกันนะครับใช้เวลาเยอะนะครับแต่ยังไงก็คิดว่าท่านก็คงนะครับรอคอยนะครับเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลนะครับก็ติดฝากติดตามด้วยนะครับส่วน5ราศีที่จะมีโชคตอนนี้จะ 40,000 แล้วนะครับไปไม่รอเลขนำโชคจากราศีแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเลขนำโชคจากราศีพัทนี่อาจจะทะลุแสนก็ได้นะครับก็พบกับผมได้ใหม่นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็วันนี้ขอให้โชคดีมีโชคนะครับขอให้โชคดีมากๆเลยนะครับโชคกันมีโชคกันเยอะๆครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ